ช็ดไม่โดนครับรณชัยอานนท์ไม่ค่อยมีบทบาทครับกองหน้าของทีมไทยเอาครับฟาวเวียงสวรรค์ไทยยบูรณ์นะครับฟาวฟรีคิกของทีมไทยแม้จะไกลหน่อยแต่ว่าพิชิตพงษ์ก็ยิงดีนะครับแล้วสภาพสนามอย่างนี้ดูครับโอ้ดึงครับตัวนึงสลาวุฒินาแวครับนักเตะจากนราธิวาสของเมืองทองหนองจอกครับแชมป์ดิวิชั่น1ซึ่งเล่นชั้นเล่นไทยแลนด์ถึงเลยครับการนี้ก็มีหลายคนนะครับที่เป็นตัวจริงนัดแรกแต่ไม่ได้ลงครับอย่างนัทพรพันธ์ฤทธิ์กำแพง5คนนะครับโอ้เราระยะ28หลาพิชิตพงษ์ยิงได้ครับแล้วเท้าซ้ายก็เป็นอาทิตย์นะครับเท้าขวาในพิชิตพงษ์อาทิตย์เท้าซ้ายครับปันเรียบร้อยครับโอ้โหจริงครับนี่ครับอาทิตย์คุณดอนพิษครับ 3-0 โอ้โหสวยครับประตูนี้ของอาทิตย์คุณดอนพิษได้ทั้งน้ำหนักและทิศทางข้ามกำแพงแล้วแสงพระจันทร์ได้แต่หันไปมองเท่านั้นนะครับเท้าซ้ายอันเฉียบขาดครับโอ้โหได้แต่มองครับจังหวะนี้วันที่ชนะเวียดนามก็ซ้ายนะครับฟรีคิกของสุทธีสุขสมกิจทีมชาติไทยได้ประตูจากผู้เล่นหมายเลขสามเหลี่ยมบนพุ่งยังไงก็ไม่ถึงครับแสงประจันทร์ต้องบอกว่าน้ำหนักทิศทางไม่มีดีกว่านี้อีกแล้วนะครับถ้าจะให้เข้าประตูตรงนั้นเนี่ยโอ้โห